ช่วงนี้หาของมาลองเก่งครับวันนี้เป็นซิงค์จาก ID Cooling ราคา200กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเย็นสักแค่ไหน สิ่งนี้มีชื่อเรื่องว่า se 8 2 sd ใส่ได้ทั้ง intel และ amd รวมถึงซ็อกเก็ตใหม่ที่ intel ก็ใช้ด้วยก็คือ l g a 1, 1700นะครับสำหรับซ็อกเก็ตที่ว่าเป็น gen 12- gen 13นั่นเองนะครับคือแบบว่าซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายขนาดนั้นนะแ,แบบว่าใช้แล้วเป็นไงอะ่ะเอออยากรู้ว่ามันไหวแค่ไหนใครอยากจะซื้ออะไรก็ลิงก์ในค่าวที่ายวิดีโอได้เลยนะครับแกะกล่องออกมาหน้าตาน้องน่ารักมากครับอันแค่นี้เองเนี่ยโดยแบบ อเล็กน่ารัดนะพัดลมมัน80มิลิเมตรนะครับคือซิงค์แต่งทั่วไปเนี่ยพัดลมมันจะเป็น120หรือ140อะไรพวกนี้นะแต่ตัวนี้เป็น80มิลแล้วก็ไม่ PDM ด้วยนะพัดลมเป็น3พินธรรมดาครับคือยังควบคุมรอบได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องเสียบกระบอดที่รองรับด้วยที่มันแบบว่าปรับได้ว่าจะเป็นคุมแบบ PDM หรือ DC อะไรแบบนี้นะครับแต่เท่าที่ใช้มาเนี่ยเสียงพัดลมมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสเปคข้างกล่องเขาเขียนไว้ประมาณ2,200อรอบแต่เท่าที่ผมใช้จริงเนี่ยมันะว่งออออรรมาาณ2,100บบคืสุดดดดก็ไไไ้ข แต่รอบที่ต่ําที่สุดมันก็ไม่ได้เงียบแบบพวกน็อกทัวพวกอะไรแบบนี้ที่นี้มาพูดถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับการที่ว่าคุณจะติดตั้งมันไปลงไปบนบอร์ดของคุณเนี่ยถ้าคุณใช้บอร์ด AMD นะครับก็ใช้ขาเกี่ยวที่เขามีมาให้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเกี่ยวไปกับตัวบอร์ดเกี่ยวกับไปตัวพลาสติกได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Intel นะครับไอ้ขานี้ไม่ต้องถอดนะครับเขาให้สิ่งนี้มาครับเป็นเรียกไงตัวแปลงไหม Intel to AMD โคตรบาปเลยนะคคือคือมันเป็นขาแปลงเมาส์นันแหละะครับ ให้มันยึดกับบอร์ด Intel ได้นะครับก็คือเวลาคุณจะใส่กระบอร์ดิน Intel อ่ะคุณก็เอาไอ้ขาตัวนี้ใส่ไปกับบอร์ดของคุณก่อนแล้วค่อยเอาซิงค์มาเกี่ยวกับไอ้ขานี้อีกทีนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยที่ว่ามันต้องใช้ขาเกี่ยวต้องใช้ขาอะไรแบบนี้นะครับมันจะใช้พื้นที่ใหญ่กว่าซิงค์ทั่วไปสักนิดนึงนครับคือซิงค์ใหญ่ๆบางตัวไม่ได้ติด แรมติดอะไรเยอะขนาดนี้แต่ไอซิงเนี้ยเท่าที่ผมลองมานะับคือบอร์ดที่แบบว่ามีแรมมีซิงผ้าใยไฟมีอะไรใหญ่ๆแบบเนี้ยบางทีกว่าจะยัดได้ก็ถือว่าลําบากอยู่นะแบบของผมนี่คือแบบติดซิงผ้าใยไฟข้างบนนะหมุนอีกด้านก็ติดแรมมาเลยแบบนี้นะคือแบบว่าก็ต้องดูดีๆนะแต่ถ้าเกิดใครใช้แบบบอร์ดล้นๆแบบเนี้ยนะแบบบอร์ดพวกเนี้ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ และทีนี้ถามว่าผมมาลองอะไรยังไงบ้างนะผมมี2ตัวอย่างก็แล้วกันแบบว่าคนที่จะซื้อไอซิงนี้มาใช้ในชีวิตจริงครับอย่างแรกเลยคือคุณใช้เครื่องที่แบบว่าเก่าในระดับหนึ่งแล้วและซิงเดิมคุณเสียนะครับเนี่ยซิงอินเทลแบบนี้ประมาณวบแบบเจน4 g e เจน e n เจนอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่ามันเริ่มจะเสียกันแล้วและอยากจะหาซิงมาเปลี่ยนนะเพราะแบบว่าราคามันใกล้กันเลยไงซิงอินเทลคุณไปซื้อมือสองก็ประมาณ1 0 0 2 0อไอ้ซิงตัวนี้เพิ่มเงินอีกนิดนึง200กว่าบาทได้มีคิดไปได้อะไรด้วยนะครับ ก็ลองเทียบกันดูนะครับโอเคซิงอินเทลเนี่ยผมเทียบกับซิงที่แถมมากับ i7 4790นะครับซิงที่เป็นแกนทองแดงนั่นเองนะฮะ CPU ที่ผมใช้ก็คือเป็นบอร์ดเซนนี้เลยนะครับ i7 4790นะครับแต่ CPU ผมผ่าแล้วแล้วก็คือเปลี่ยนซิลิโคนข้างใน CPU ให้มันดีขึ้นแล้วให้มันไม่ไปคอขวดที่ตรงนั้นนะครับคือแบบว่าไม่ให้แบบมันเป็นจุดที่แบบว่าซิลิโคนมันร้อนอะไรแบบนี้นะครับก็เทียบซิงเดิมนะครับ โดยการรัน CPU ID Power Mac ก็คือเหมือนว่าทำให้ CPU มัน100%เป็นเวลา30นาทีนะครับซิงเดิมที่ก็แถมมานะครับโอเคครับมันรันรอดจบมาได้ CPU Boost ปกติดี g GHz แต่อุณหภูมิ100อ,องศาค้างยาวๆเลยตั้งแต่ต้นเทสนะครับก็ ใช้ได้ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นถือว่าอยู่ระดับที่ใช้ได้นะรหรือแบบว่าบางคนก็ใช้สับว่าได้อยู่อ่ะได้อยู่ที่แบบยังได้อยู่อ่ะยังไม่ตายอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้ซิงไอดีคูลงตัวนี้นะครับเสียงรบกวนที่ได้คือใกล้เคียงกันเลยเสียงดังพอๆกันเลยนะครับแต่อุณภูมินะครับลงมาอยู่ที่ 86องศานะครับฟูโลโหลดสูงสุดแบบตลอด30นาทีที่ผ่านไปเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดของซิงค์ตัวนี้อยู่ที่86องศาครับดังนั้นใครที่บอกว่าเป็นโซลูชันแรกที่บอกว่าซิงค์เสียอยากจะเปลี่ยนซิงค์ใหม่ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับคือแบบว่าราคามันไม่แพงแล้วมันก็แทนได้แต่ก็ข้อเสียนิดน,นึงก็คือพัดลมไม่มี p w m นั่นเองทีนี้ผมลองอะไรใหม่ๆกว่าเดิมบ้างนะครับก็คือแบบว่าไหนๆมันจะใส่เจน12เจน13ได้แล้วนะครับ ผมก็ลองครับเอาไปใส่กับเครื่อง Gen12 ที่วางอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับเป็น Core i5 12600K นะครับ CPU ตัวนี้มัน120กวัตต์นะครับ ผมก็ดูข้างกล่องมันข้างกล่องเขาเขียน TDP Max ไว้ที่95วัตต์นะก็คือแบบว่าใช้กับ CPU ที่ไม่เกิน95วัตต์ใช้ได้นะครับผมก็เลยทําการเปิด Intel XTU ขึ้นมานะ i n Extreme l e Tuning Utility ก็คือแบบโปรแกรมที่เอาไว้ว่า r c l o c p u Intel นั่นแหละนะครับแล้วก็ลิมิตไฟมันไปที่95วัตต์ก็หมายความว่าคือไม่ให้มันใช้ไฟเกิน95วัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับลิมิตไปปุ๊บใส่ซิ่งนี้นะครับรอดครับ ซิง์มันสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ของมันนะฟูลโหลดอยู่ที่ประมาณ92องศานะก็ถือว่าชนลิมิตน้องพอดีทีนี้บอกว่ามันชนลิมิตน้องแล้วอยากจะทดลองไปต่อเพราะว่า i5 มันยังบูสต์ขึ้นไปได้อีกมากกว่า95วัตต์นัเนีองผมก็เลยปล่อยเลยพาวเวอร์เซตเป็นอันลิมิตไปนะครับดูซิว่ามันจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิพุ่งไปแตะร้อยเรียบร้อยนะครับทีนี้พออุณหภูมิพุ่งไปแตะร้อยแล้วนะครับซิง์แน่นอนครับพัดลมมันก็เล็งรอบสุดไม่ได้ดังมากมายอะไรขนาดนั้น่มมนนนนแต อินเทเนี่ยมันจะใช้วิธีการดรอปคล็อกดรอปไฟลงมาจนถึงแบบว่าจนที่ซิงค์มันไหวสูงสุดนะครับเพราะมันดรอปดอดอ,ดอลงมาเรื่อยๆนะครับไฟก็จะมาอยู่ที่ประมาณร้0วัตต์นั่นเองดังนั้นไอ้ที่เขาเคลมมา9 5วัตต์เนี่ยก็คือผ่านตามมาตรฐานของเขาที่บอกว่าเขาเคลมมาได้มันก็ใช้ได้ตามนั้นจริงๆนะครับสรุปแล้วก็คือใครที่จะไปใช้สําหรับซิงค์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีในในราคาของมันนะครับกรณีแรกซิงค์เสียเปลี่ยนซิงค์ใหม่ น่าสนใจดีหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะหาทําแบบผมเอาไปใส่กับซ p u ใหม่ๆที่ไม่เกิน95วัตต์ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะรหรือแบบว่าอยากจะเปลี่ยนพัดลมให้มี p ี m UM, มีอะไรแบบนี้ก็ทําได้นะเพราะว่าพัดลมมันเป็นขายึดแบบที่เป็นขาเกี่ยวมันสามารถแกะได้นะเนี่ยมันสามารถแกะเปลี่ยนพัดลมได้นะแต่มีขายึดมาให้แค่ชุดเดียวนะครับไม่สามารถแบบว่าใส่พัดลม2ตัวได้อะไรแบบนี้โอเคสําหรับวันนี้ก็จากกันไปแล้วเพียงเท่านี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ